สวัสดีครับนี่ผมมินจาเกมมิ่งนะครับนี่ก็อยู่กันในเกมเราบอกในแมปที่ชื่อว่า Driving Empire นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอก4วิธีฟาร์มแคนดี้นั่นเองนะฟาร์มไว้เพื่อเอาไปซื้อพวกรถแล้วก็พวกสีแรปแล้วก็พวกล้อแม็กอะไรต่างๆนะครับของอีเวนต์เนี่ยซึ่งจะมีวิธีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยก่อนสำหรับวิธีแรกนะผมก็ให้ทุกคนมานี่นะครับตรงเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตเนาะให้ทุกคนเทเลพอร์ตมาที่นี่นะครับสปุกกี้สปิริตเนาะเทเลพอร์ตไปนะครับก็จะเจอกับสนามแข่งนะครับฮาโลวีนเลสนั่นเองซึ่งด่านนี้ครับเมื่อแข่งก็จะได้เป็นแคนดี้ครับผมไม่ได้เงินนะแต่ได้แค่แคนดี้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะได้เงินก็ได้ระหว่างทางที่เราขับรถไปนะครับประมาณนั้นเนาะระหว่างที่แข่งเราก็จะได้เงินไปด้วยเพราะว่าเวลาขับรถเราก็จะได้เงินครับผมซึ่งอันดับ1เนี่ยนะครับจะอยู่จะได้เงินจะได้แคนดี้ครับอยู่150นั่นเองนะครับผมส่วนอันดับ2นี่ได้52เนาะก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับรถนะครับผมที่แนะนำให้ใช้ก็รถที่การควบคุมดีๆหน่อยนะครับผมเช่นท็อปสปีดประมาณ350นะครับแล้วก็การควบคุมประมาณ 70% บวกๆก็เหมาะสำหรับการแข่งนี้นะครับรถที่ผมแนะนำนะแต่จะใช้รถคันอื่นก็ได้ครับแล้วแต่เลยเนาะส่วนวิธีที่2นะผมก็ให้ทุกคนกดมาตรงนี้ครับตรงเป็นรูปประสาทนี่เนาะแล้วก็มาตรงชาเลนจ์นะครับนี่ครับก็จะเป็นเหมือนภารกิจนะครับให้เราทำนะอย่างอันนี้ก็ให้แข่งไฮเวย์นะครับในเวลามากกว่า45หรือเปล่าหรือน้อยอันเดอร์อันนี้ไม่แน่ใจครับแปลไม่ออกเหมือนกันแน่จะไม่น้อยกว่า45ก็45ขึ้นไปมั้งไม่รู้เหมือนกันครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีที่2เนาะสำหรับวิธีที่3ครับผมวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่สำหรับคนที่มีเงินมีโลบักเสือนะครับก็ให้ทุกคนกดมานี่เลยครับแคนดี้ช็อปนะครับผมก็จะมีตรงนี้อะไรเป็นให้เลือกซื้อแคนดี้นะครับ125 85โลบักส่วน 3,300 เนี่ยอยู่ที่ 2,099 นั่นเองนะครับนี่ก็แล้วแต่นะว่าใครจะทำแต่ผมแนะนำให้ฟาร์มนั่นก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาก็อันนี้ก็ได้นะครับส่วนวิธีสุดท้ายผมทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วครับเพราะว่านี่ครับทุกคนเห็นนี่ไหมครับแคนดี้นะครับผมนี่เมื่อเก็บก็จะได้มาประมาณนี้ครับอันคอมมอนได้4คอมมอนได้คอมมอนได้ประมาณได้2นะผมอันคอมมอนประมาณ5นะผมซึ่งตอนเพราะว่าตอนนี้ผมมีคูณ2เมื่อกี้ก็เลยได้10เนาะนั่นคอมมอนผมก็จะมีอยู่หลายระดับนะไม่แน่ใจว่ามีกี่ระดับนะผมสูงสุดที่ผมเก็บได้ก็25นะผมระดับอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะผมซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำนะครับผมว่าให้ใช้รถเนี่ยเป็นเก็บนะครับประมาณนี้นะจะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะผมแต่ว่ามันก็ใช้ได้แหละครับแต่สำหรับอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดเลยครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดใช้รถก็ใช้นี้แทนได้นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์เนาะเพราะว่ามันจะสามารถเก็บแคนดี้ที่มันอยู่ในที่สูงๆได้ครับเช่นไปตกบนตึกแล้วเป็นแคนดี้ที่แบบโอกาสตกลงมาน้อยก็ให้ใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับก็สำหรับพื้นที่มันเป็นค่อนข้างที่จะเรียบผมคิดว่าน่าควรที่จะใช้รถมากกว่านะอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับว่าจะใช้อะไรใช้ได้ทั้งสองเลยครับเอาจริงมันก็ใช้ได้ทั้งสองแหละแต่ถ้าเก็บในที่สูงสูงอะไรอย่างนี้ผมแนะนำให้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะอันนี้ครับนี่มันจะค่อนข้างจะสะดวกกว่านะครับซึ่งจำนวนแคนดี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคนในเซิร์ฟด้วยนะยิ่งระหว่างเซิร์ฟบีกับเซิร์ฟปกตินะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเซิร์ฟ B เนี่ยมันจะตกน้อยกว่าเซิร์ฟปกตินะครับเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคนได้แหละเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมดูจากความรู้สึกนะว่ามันเซิร์ฟ B เวลาอยู่คนเดียวแล้วมันตกน้อยนะครับส่วนคูณ2แคนดี้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ผมขอบอกหน่อยแล้วกันคูณ2แคนดี้เนี่ยนะครับก็คื
มันต้องรอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถึงจะได้นะรอประมาณ55นาทีนะครับแล้วก็จะได้คูณ2แคนดี้มาประมาณ5นาทีนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับใครนะครับอยากรู้ว่าวิธีไหนเร็วที่สุดนะครับฟาร์มแคนดี้ได้เร็วที่สุดนะครับรอติดตามคลิปต่อไปเลยนะครับผมจะลงต่อจากคลิปนี้ไม่นานมากหรอกครับไม่นานหรอกนะแต่ลงแน่นอนลงวันไหนไม่รู้แต่ลงแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมตอนนี้ก่อนนะครับผมด้วยครับ